สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามผมทาง YouTube นะครับทาง YouTube Channel นะครับผมคลิปนี้นะเป็นชุดกับดักนกอีลุ่มนะครับผมเป็นนกอีลุ่มยางนะครับผมนะเป็นตัวนกอีลุ่มยางนะครับชุดนี้นะครับผมนะชุดนี้เป็นเซตเลยนะครับผมนก1ตัวนะครับผมลำโพง1ตัวเมมโมรี่การ์ดแผ่นนะครับแผ่นเสียงนะครับผมแล้วก็บ่วงจะมี3แบบนะครับบ่วงนะจะมีแบบแขวนนะครับผมนะแบบแขวนแบบผีเสื้อนะแบบผีเสื้อนะแล้วก็อีกแบบนึงเป็นแบบเดี่ยวนะฮะแบบเดี่ยวนะฮะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับผมนะนี่เป็นตัวนกนะฮะเป็นตัวนกยางนะทำด้วยยางนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะตัวขาจะมีสปริงนะครับปรับขึ้นลงได้นะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับผมนะปรับขึ้นลงได้นะครับผมนะอันนี้เป็นชุดนกอีลุ่มนะครับผมนะนี่เป็นลายอันหลังนะครับผมแล้วก็มาดูบ่วงนะครับผมเป็นบ่วงเดี่ยวนะบ่วงเดี่ยว31หลักหลักทองเหลืองนะครับผมหลักทองเหลืองมีระบบล็อกนะมีระบบล็อกชุดนี้ไม่ขึ้นสนิมนะฮะไม่ขึ้นสนิมนะครับผมนะก็จะมี2สีนะครับจะมี2สีนะสำหรับตัวเอ็นนะจะมี2สีนะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะทองเหลืองมีตัวล็อกนะไม่ขึ้นสนิมนะฮะแล้วก็บ่วงต่อเนี่ยเป็นบ่วงผีเสื้อนะฮะนะเป็นบ่วงผีเสื้อนะชุดนี้ก็จะมี2สีเหมือนกันนะฮะจะมี2สีสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับผมสีดำแล้วก็สีน้ำตาลชุดนี้42บ่วงนะฮะ21หลักนะชุดบ่วงเดี่ยวเมื่อกี้31หลักนะฮะ31บ่วงนะสำหรับชุดนี้ก็21หลัก42บ่วงนะเป็นบ่วงคู่นะฮะบ่วงผีเสื้อนะฮะแล้วก็อีกบ่วงนึงเป็นบ่วงของบ่วงแขวนนะฮะตัวนี้ไม่มีหลักนะครับเป็นบ่วงแขวนนะเป็นชุดแขวนเป็นชุดแขวนนะครับผมนะเอ็นสีเขียวนะฮะเอ็นเบอร์ร้อยนะครับผมนะเขียวแล้วก็ดำนะตัวนี้หมุนได้นะฮะตัวนี้หมุนได้นะตัวนี้หมุนได้เลยนะครับผมนะมีตัวหมุนด้วยนะครับผมนะมีตัวหมุนด้วยนะครับผมนะก็สำหรับคนไหนที่ตามหาอยู่นะครับผมก็ทักมาทางเบอร์ผมได้เลยนะเป็นไลน์นะครับผมนะชุดนี้ก็จะเป็นชุดเสียงนะครับผมนะตัวใส่เสียงเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเอาให้ดูนะฮะลำโพงนะนี่เป็นตัวลำโพงนะครับลำโพงสี่เหลี่ยมนะสีดำนะลำโพงประมาณนี้นะครับผมนะง่ายๆนะวิธีการใช้งานก็สวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเสียบชาร์จนะครับผมนะสายชาร์จแล้วก็นี่เสียบเมมโมรี่นะครับผมนะแล้วก็ USB นะครับบลูทูธได้นะฮะรุ่นนี้บลูทูธได้นะครับผมแบตอึด 4-5 ชั่วโมงนะฮะบลูทูธได้ด้วยนะครับผมรุ่นนี้สายเมมโมรี่แล้วก็เปิดเสียงได้เลยนะครับผมนะไม่ยุ่งยากนะครับผมรุ่นนี้สำหรับคนไหนที่ตามหานะครับผมชุดดักนกอีลุ่มก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้นะครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนกกวักนะเป็นนกกวักนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมเมื่อกี้นะครับบ่วงของนกกวักก็จะเล็กกว่านะฮะไม่ใช่รุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้เป็นของนกอีลุ่มนะครับผมถ้าเป็นของนกกวักก็จะเล็กกว่านะฮะของนกกวักก็จะเล็กกว่านะครับผมนะก็สำหรับคนไหนที่สนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อมาท
ทางเบอร์ผมได้เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ